ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมกำลังเดินอยู่ในพื้นที่ที่ใครหลายคนคงใช้สัญจรผ่านไปมาเป็นประจำผมหมายถึงใครในอดีตเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งหนึ่งบริเวณนี้เคยเป็นถนน2เลนฝากหนึ่งของถนนเคยเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บริเวณนี้คงเคยมีผู้คนเดินเข้าออกโรงงานทุกเช้าเย็นเป็นจำนวนมากจวบจนวันหนึ่งหลายร้อยคนในจำนวนนั้นไม่มีโอกาสได้ก้าวออกมาอีกมีสักกี่แห่งในประเทศไทยที่ได้ชื่อเรียกขานมาจากเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดมากที่สุดซอยนี้เป็นหนึ่งในนั้นครับชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าซอยร้อยศพครั้งหนึ่งบริเวณนี้เป็นเสมือนสุสานจำเป็นสำหรับหลายชีวิตพวกเขาต้องทอดร่างลงที่นี่และกลายเป็นส่วนหนึ่งของโศกนาฏกรรมครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นการค้นหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับยุคปัจจุบันแต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่านั่นเป็นคำตอบเดียวที่ถูกต้องเวลาอาจทำให้เรื่องราวเลือนลางแต่บางข้อมูลกลับไม่ได้เลือนหายไปตามกาลเวลาเราจะไปร่วมกันค้นหาคำตอบครับก็มาตะโกนบอกไฟไหม้ไฟไหม้หนีร้องไห้ตั้งก้าวขาไม่ออกใครๆก็ฝันอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใครๆก็อยากสร้างอนาคตที่สดใสเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วบ้านเรามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงมากครับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ8ต่อปีนั่นทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วยผู้คนในภาคเกษตรหรือสังคมชนบทเริ่มเข้ามาหางานทำในภาคอุตสาหกรรมพวกเขามองว่านี่คือทางเลือกที่ดีกว่าใครๆก็หาก็เข้าเฟเดอร์มันเข้าง่ายไงสมัยนั้นเข้าง่ายแล้วงานมันก็ก็โอเคอ่ะมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรที่เข้ามาเห็นเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็มีคนงานเยอะแล้วก็มีเพื่อนๆอยู่ก็รู้จักมีคนรู้จักอยู่เยอะก็เลยเข้ามาทำครับ
บริษัทเคเดอร์อินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัดหรือที่ใครๆเรียกกันว่าโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์เป็นกลุ่มโรงงานผลิตตุ๊กตาส่งออกขนาดใหญ่มากในเวลานั้นครับหลายคนจึงเลือกเข้ามาทำงานที่นี่เข้ามาแล้วพี่เทียนทำงานอยู่ตึกไหนยังไงและทำหน้าที่อะไรครับตอนนั้นตึกหน้าครับตึกแรกจะอยู่ตึกแรกคือไม่ได้ย้ายไปไหนเลยครับจากนั้นชั้นไหนครับที่ทำงานอยู่ชั้น4ครับเย็บเลยจากเย็บอยู่ไหนเย็บอยู่ตึกแรกเลยใช่ไหมครับตึกแรกเลยครับชั้น3เลยแฟนป้าทำงานอยู่ตรงแผนกไหนชั้นไหนครับตึก1ชั้น1เป็น QC ตัดตุ๊กตาครับตัดตุ๊กตาบริษัทเคเดอร์แล้วป้าอยู่แผนกพ่นสีอยู่ใกล้ๆกันของพี่หลุยเนี่ยทำงานเคเดอร์จากปี32ถึง36เข้าออกแล้วน้องสาวอีก2คนรวมทั้งหลานอีก1คนมาทำงานที่เคเดอร์ตอนไหนและมาได้ยังไงครับหน่วยชักชวนมาเพราะว่าหน่วยทำงานอยู่ที่นี่ก็คืออยากอยู่ใกล้ๆกันน่ะน้องสาวและหลานพี่มาทำงานเนี่ยเขาทำงานอยู่ตึกไหนชั้นไหนครับตึกแรกค่ะตึกของบริษัทเคเดอร์ครับอยู่ชั้น4ทั้ง3คนอยู่เคเดอร์มาประมาณ3ปีหลังจากที่ทำงานกันแล้วก็ผมก็ให้เขาเป็นแม่บ้านไม่ให้ทำงานอะไรเลยครับเขาคงเห็นผมเหนื่อยมากอ่ะครับเขาก็เลยอยากจะช่วยทุกคนที่ผมได้พบรวมถึงญาติพี่น้องและคนรักของพวกเขาต่างเข้ามาทำงานอยู่ในแผนกเย็บของอาคาร1บนชั้น3และ4อาคารนี้มีพนักงานรวมกันไม่ต่ำกว่า 3,000 คนการทำงานที่นี่ทำให้พวกเขามีรายได้ที่ดีขึ้นมีเงินส่งกลับไปจุนเจือครอบครัวมากขึ้นแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าทางเลือกที่พวกเขาเลือกเดินมันกลับนำมาสู่หายนะพอใกล้ๆจะเลิกงานอ่ะช่วงนั้นความรู้สึกตัวพี่นะก็ทำงานกันเรื่อยๆมาแป๊บหนึ่งเย็บไปงานไปได้หน่อยแต่แป๊บหนึ่งมันจะมีเสียงตึกคล้ายๆตึกสะเทือนอ่ะเหมือนจะคนลากของหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดังตึ้งตึ้งตึ้งตอนแรกเข้ามาตะโกนบอกไฟไหม้หนีพวกพี่ก็ยังไม่สนใจกันก็เย็บอยู่ก็หันมาถามเพื่อนข้างๆว่าเสียงอะไรอ่ะเพื่อนบอกไม่รู้สิช่างใหญ่เขาเดินไปเดินมาเขาก็ตะโกนร้องบอกว่าไฟไหม้เท่านั้นแหละพนักงานทุกคนก็ฮือกันแตกชั้นขึ้นชั้น4เห็นคนชั้น4อ่ะเขาวิ่งกันไงตรงประตูอ่ะชุลมุนเลยครับพี่ก็เลยเฮ้ยไหม้จริงๆก็ยังไม่เชื่อปักใจเชื่อกันทีนี้หันไปไงควันมันขึ้นด้านหลังหนีเฮ้ออะไรเงี้ยผมไม่เห็นฟันไฟอ่ะพอเปิดหน้าต่างออกไปดูกันตะฟันไฟมันก็โหมเข้าตึกทุกอย่างโกลาหลและไหนไม่ช้าประวัติศาสตร์ก็ได้บันทึกช่วงเย็นของวันที่10พฤษภาคม2536ให้เป็นโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศเวลา16นาฬิกาต้นเพลิงเริ่มขึ้นจากห้องเก็บตุ๊กตาของชั้น1ภายในอาคาร1ทางทิศใต้ของตัวอาคารบริเวณนั้นประกอบไปด้วยใยสังเคราะห์ผ้ารวมถึงสารและวัสดุไวไฟชนิดอื่นๆนั่นกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้ไฟไหม้และลุกลามอย่างรุนแรงและรวดเร็วคนเป็นพันคงสับสนน่าดูครับตอนนั้นวิ่งกันเยอะมันวิ่งต่างคนก็ต่างจะหนีเอาตัวรอดจากทางนั้นต่างคนก็วิ่งลงกันตรงช่องกระไดได้ยินเสียงเพื่อนบอกว่ามีทางว่างช่องลิฟต์พี่ก็เลยลงมาช่องลิฟต์คือต่ายลงช่องลิฟต์ลงมาถึงชั้น2ชั้น2คนยังออกไม่หมดเลยนะยังวิ่งร้องกันอยู่เลยเพราะมันไม่มีทางออกพี่ก็วิ่งไปตรงช่องหน้าต่างข้างหน้าด้านหน้าเลยด้านหน้าทางเข้าอ่ะทางหน้าถนนนะจะกระโดดก็ไม่กล้ากลัวเหมือนกันไม่ใช่ไม่กลัวกลัวแต่ก็ต้องโดดแล้วก็มีเพื่อนๆอ่ะตามมาเยอะตามร้องบอกว่าพี่เชียนทำไงพี่เชียนทำไงโดดแล้วพี่ก็บอกให้โดดสิถ้าเราไม่โดดตายไม่กี่นาทีไฟก็ลุกโหมถึงชั้น2ของอาคารอย่างควบคุมไม่ได้และควันเริ่มลุกลามไปที่อาคารใกล้เคียงไฟมันลุกท่วมบันไดเลยไฟแดงโล่เลยอ่ะ
ลงไม่ได้แน่ถ้าลงไปก็ตายอย่างเดียวก็เลยต้องย้อนไปลงทางหน้าต่างตอนนั้นที่ท้องลูกคนที่สองที่ท้องได้6เดือนประมาณ16นาฬิกา15นาทีพี่มองไปพี่เห็นควันแล้วที่นี่คนก็แตกตื่นว่าไฟไหม้ไฟไหม้แล้วพี่ก็บอกไฟไหม้เหรอไฟไหม้ที่ไหนพี่บอกโอเคเด้อแล้วพี่ก็วิ่งไปเขาบอกไฟไหม้ไฟไหม้อย่างเงี้ยคนก็วิ่งไปเต็มเลยผมยังอยู่ที่อู่ซ่อมลำล้อในซอยทวีชาพิเศษเพื่อนที่เป็นตำรวจขี่รถมาหาบอกว่าไฟไหม้ที่โรงงานที่แฟนผมทำอยู่ผมก็ต้องเอาช่างมันเถอะเพราะว่ามันไหม้บ่อยคือเราเลยเห็นเหตุการณ์นี้มาบ่อยไงก็เลยไม่ได้สนใจอะไรทั้งร้องไห้ทั้งก้าวขาไม่ออกช่วงนั้นอ่ะพี่แบบมันบอกไม่ถูกอ่ะพอพี่วิ่งไปสักพักพี่เจอน้องสาวรอดออกมาพี่ดีใจแล้วพี่ชื่นใจแล้วเจอน้องสาวยังไงก็ต้องรอดยังไงก็ต้องพากันออกมาก็เลยถามน้องสาวว่าอีกคนไปไหนอีกสองคนไปไหนไปถึงหน้าโรงงานที่เกิดเหตุเนี่ยประตูหน้าโรงงานล็อกแล้วก็เจรจากับรปภว่าขอเข้าไปดำเนินการได้ไหมเขาบอกว่าเข้าไม่ได้เลยตัดสินใจกันว่าตามรถดับเพลิงอ้อมไปหลังโรงงานไปทุบกำแพงเข้ากันตรงหลังโรงงานพอเข้าไปเนี่ยลักษณะของเพลิงไหม้เนี่ยเราต้องเดินเข้าไปอีกไกลเพราะว่าที่เราเข้าไปเนี่ยมันเป็นอาคารที่4แต่แอบไฟยังไหม้อาคารแรกอยู่จะลงบันไดก็แย่งกันลงครับผลที่สุดบันไดสุดครับเพราะว่าพอบันไดสุดนี่ก็ลงก็ไม่ได้แล้วก็ร้องโหยหวนก็อยู่บนหน้าต่างอ่ะป้าก็ยืนมองอยู่เงี้ยเขาให้ช่วยด้วยช่วยด้วยเขาก็นึกขึ้นได้มั้งเขาบอกเอ้ยบันไดสไลเดอร์ที่โหลดของลงมาอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปจ่อแล้วแต่ใครจะลงได้ไม่ได้แย่งกันแบบคนก็เสี่ยวนะหูเสี่ยวมากเลยสไลเดอร์ลงมานี่ไม่มองเลยนะแบบหลับตาเลยอะโดดลงมาก็เหมือนกบอะลงกับพื้นแท่งพื้นปูนอย่างเงี้ยหน้าโรงงานจะเป็นพื้นปูนอย่างเงี้ยพื้นปูนแล้วก็โดดลงมาเข้าไปก็ไปเห็นสภาพที่ว่าคนเริ่มกระโดดลงมาจากข้างตัวตึกคือเขาโดดจากชั้น4ลงมาเพราะว่าไฟมันเริ่มโหมขึ้นไปเขาก็เลยโดดลงมาไม่มีผิดกำหนดร่วงที่โดนไฟแล้วมันร่วงลงมาแล้วก็เสียงดังตุ๊บตับ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 มันหล่นลงมาตอนที่พี่ยังไม่โดดลงมามันจะหล่นลงหน้าพี่บางคนก็ตุ๊บตับตุ๊บตับทั้งข้างหน้าทั้งข้างหล่นลงมาเยอะแล้วเรามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็ยังเห็นคนยืนอยู่ตามหน้าต่างกล้าจะกระโดดกับไม่กระโดดเขาขอฟันช่วยเหลือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงคือเหตุการณ์นี้มันฉุดระหุจริงๆแล้วมันเร็วมากท่วมแล้วไฟลุกท่วมเห็นควันขึ้นท่วมผลแล้วทั้งอาคารเนี่ยมันก็ไปถึงกับคนกระโดดยั่วเยี่ยมมันก็น่าเสียใจคือเราไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยตอนนั้นในเวลาที่ไฟลามมาจนใกล้ถึงตัวทางเลือกคงเหลือไม่มากนักแต่การกระโดดจากอาคารชั้นที่3หรือ4นั่นแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตโศกนาฏกรรมรุนแรงที่คร่าชีวิตคนงานนับร้อยเกิดขึ้นเมื่อเวลา 16:30 น.วานนี้จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาส่งออกต่างประเทศเคเดอร์อินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัดริมถนนพุทธมณฑลสาย4ตำบลกระทุ่มลุ้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวานเรียกลูกบอกเอ๊ะมาทางนี้ลูกมากับแม่พอเรียกลูกมากับแม่ไฟก็ดับปุ๊บเลยพอไฟดับทีนี้ก็มองไม่เห็นลูกแล้วต่างคนต่างวิ่งนึกยังไงมาเรียกลูกน้องอ่ะชวนลูกน้องออกหน้าต่างพาลูกน้องออกได้แต่ลูกตัวเองออกไม่ได้ลูกตัวเองไปทางไหนไม่รู้ผู้ที่ทำงานอยู่ชั้น2ชั้น3และชั้น4บางส่วนตัดสินใจกระโดดตึกลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บแขนขาหักส่วนใหญ่สำลักควันและถูกไฟคลอกอย่างน่าอนาถไม่ได้เลยกระไดพังต้องรออยู่หน้าต่างควันนี่มองไม่เห็นคนเลยเพื่อนนี่ขนาดเพื่อนนี่เป็นลมยังดึงมือเพื่อนเลยเพื่อนบอกไปเถอะไปเถอะเขาบอกว่ามันถึงฆ่าเราเรื่องยังไงเนี่ยพี่ก็ลุกขึ้นวิ่งออกมาถึงหน้าประตู
หันไปตึกข้างหลังลายที่พี่อยู่นะพังลงครึ่งตึกเสียงระเบิดแอร์ระเบิดดังปึ้งแล้วก็พังยุบไปครึ่งนึงคนที่ฝักมือเรียกตามชั้นที่เรียกอ่ะฝักมือให้ช่วยแล้วยุบหายไปเลยผมไปคือไม่คิดอะไรเลยพอไปเห็นสภาพโรงงานครับผมล้มทั้งยืนเลยครับคือเห็นสภาพว่ามันพังภาพไปหมดครับกองเป็นซากหักปักพังอ่ะเป็นโอ้มันเป็นภาพที่ผมยืนร้องไห้แล้วก็ล้มทั้งยืนล้มหน้าโรงงานหน้าประตูโรงงานเลยครับพอเห็นแล้วแบบโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานเคเดอร์ทำให้มีผู้บาดเจ็บ469รายและเสียชีวิตถึง188รายและยังถูกบันทึกไว้ว่าเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมที่รุนแรงที่สุดในโลกกลุ่มโรงงานเคเดอร์ประกอบด้วยอาคาร4หลังหลังที่1และ2เป็นของบริษัทเคเดอร์อินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัดหลังที่3เป็นของบริษัทไทยจิวฟูอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหลังที่4เป็นของบริษัท KCP Packing จำกัดทั้งหมดเป็นตึกสูง4ชั้นทุกบริษัทเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทเครือเจริญพ่อค้าพันหรือ CP กับนักลงทุนชาวไต้หวันและฮ่องกงเพื่อผลิตและส่งออกของเด็กเล่นที่ทำจากผ้าและพลาสติกสู่ตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจากประกายไฟเล็กๆที่เริ่มขึ้นที่ห้องเก็บตุ๊กตาของอาคารหนึ่งไม่นานจากนั้นเปลวเพลิงก็ลุกลามไปทั่วชั้น2ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาคาร1ก็ถล่มลงพร้อมๆกับเพลิงได้ลุกลามไหม้อาคาร2และ3อย่างรวดเร็วเวลา 17:30 นาทีอาคาร2ก็ถล่มลงและอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาอาคาร3ก็ทรุดตามนั่นกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นอย่างยิ่งรถดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยประมาณ100คันรวมทั้งรถกระเช้าระดมช่วยกันฉีดน้ำดับไฟและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคารออกมาแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดเพลิงไหม้มีเสียงแก๊สระเบิดที่อยู่ภายในอาคารตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงอาคารหลังที่4ซึ่งมีถังแก๊สขนาดใหญ่ไว้ไม่ให้เกิดระเบิดและขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมรวมทั้งขอรถตัดเหล็กเพื่อช่วยนำผู้ที่ติดอยู่ในซากหักพังออกมาสักครู่นี้ก็เรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยไปแล้วครับว่าจะช่วยให้เต็มที่ถึงที่สุดในส่วนราชการส่วนของการสงเคราะห์ส่วนของการระดมความช่วยเหลือทั้งหมดให้ครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีในเช้าวันนี้โดยพลเอกชวลิตยงใจยุทธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมาชี้แจงข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นรวมทั้งประชุมวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและหามาตรการควบคุมการก่อสร้างโรงงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงซ้ำอีกนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้สั่งการให้ตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือขึ้นและเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วยก่อนหน้าโศกนาฏกรรมครั้งนี้โรงงานเคเดอร์และไทยจิวโฟเคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้ว3ครั้งครับครั้งที่1เกิดขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคม2532เป็นการไหม้บริเวณทางเชื่อมของอาคาร2และ3ครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2534บริเวณโรงเก็บตุ๊กตาส่วนครั้งที่3เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2536เป็นการไหม้ที่ชั้น2และ3ของอาคาร3นั่นทำให้โศกนาฏกรรมเมื่อวันที่10พฤษภาคม2536หรืออีก3เดือนถัดมาเป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่4และเป็นครั้งสุดท้าย
ในระหว่างการสืบสวนหาหลักฐานเวลานั้นได้มีกระแสร่ำลือถึงความตั้งใจในการวางเพลิงเนื่องจากบริษัทได้ทำประกันภัยไว้ในวงเงินที่สูงมากครับในฐานะที่ผมอยู่ที่นี่ดูแลที่นี่เรื่องบุคลากรต่างๆผมมีความมั่นใจว่าบริษัทหรือว่าเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุเพราะว่าถ้าเกิดวางเพลิงจริงๆเนี่ยเราจำเป็นต้องมาวางเพลิงในกลางวันทำไมนะครับพนักงานเยอะแยะต่างๆไปฆ่าผู้ที่ไม่มีรู้เห็นบริสุทธิ์เนี่ยผมคิดว่ามันโหดร้ายเกินไปนะครับฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็มันก็มีจุดพวกไฟฟ้าอะไรที่บริษัทต้องใช้มันก็ไปหลายจุดตรงนั้นมันก็เป็นจุดที่มีพวกจักรแล้วก็มีพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าปลั๊กไฟแล้วก็เป็นตู้คอนโทรลไฟด้วยนะฮะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานิดนึงครับเท่าที่เราสืบทราบบริษัทนี้อาจจะมีประกันหลายๆบริษัทเวลานี้พบแล้วว่าประกัน700ล้านบาทเพราะฉะนั้นนี่เป็นขั้นต่ำที่เราพบอยู่อาจจะมีประกันสูงกว่านี้แต่เหตุเกิดระหว่าง16นาฬิกาซึ่งเป็นเวลากลางวันมีคนอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่น่าจะเป็นการวางเพลิงแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเจ้าที่ของเราได้รวบรวมวัตถุพยานในที่เกิดเหตุที่เราเก็บได้นะครับเอามาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเราเพื่อจะตรวจให้พบว่ามีวัตถุที่ใช้ในการวางเพลิงหรือว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงแม้กระทั่งดินแล้วก็ขุดขึ้นมานะเพื่อมาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรอยู่ไหมเพื่อจะเคลียร์ว่าเป็นการวางเพลิงหรือไม่ใช่การวางเพลิงไฟฟ้าลัดวงจรนั้นตัดออกไปได้เลยว่าไม่ใช่เด็ดขาดทีนี้สาเหตุสรุปก็น่าจะเป็นประมาทการสืบสวนดำเนินไปกระทั่งนำมาสู่การจับกุมพนักงานรายหนึ่งของโรงงานเคเดอร์ในฐานกระทำการโดยประมาทโดยได้สูบบุหรี่ในที่ทำงานจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ตัดสินติดคุก8ปี6เดือนแล้วก็ศาลชั้นแรก8ปี6เดือนศาลอุทธรณ์8ปี6เดือนฎีกา8ปี6เดือนเท่ากันหมดเลยไม่เพิ่มไม่ลดประสาทก็ตัดสินติดคุกตกลงแฟนป้าติดคุกติดจ้ะก็เผอิญเขาเสียชีวิตไปก่อนถ้าเขายังไม่เสียชีวิตเขาก็ต้องติดคุกสอบถามแฟนเหมือนกันว่าถามจริงๆว่าพี่โรจน์ได้ไปทำก่อเหตุให้เพิ่มไหมเขาบอกเขาไม่ได้ทำไปแพ้เขาตอนนั้นว่าที่ว่าพยานเขาไปบอกว่าเขาได้เห็นในพี่โรจน์ไปนั่งสูบบุหรี่เป็นบนกล่องตุ๊กตาแต่ที่สอบปากคำเนี่ยมันจะมีอยู่4คนแต่3คนก็บอกไม่เห็นแต่นายคนนี้เขาบอกเห็นตอนที่ไฟไม่วันที่10จนฝ่าจะถึงวันที่19อ่ะต้องกี่วันนายวิโรจน์อยู่ที่นั่นตลอดไปดูไปเข้าออกดูตลอดแต่ไม่มีคนที่ว่าจะสงสัยนายวิโรจน์เลยมาใกล้2 17 18ถึงได้ว่าเชิญตัววิโรจน์ไปเลยพอเชิญตัววิโรจน์ไปก็ได้เรื่องเลยว่าทิ้งก้นบุลุงบุรีแต่เขาว่าตาย188ศพแล้วบาดเจ็บเท่าไหร่ไม่รู้เขาได้เอาตัวนายวิโรจน์ไปทำแผนพอไปทำแผนก็ไม่ให้เมียรู้ไม่ให้ญาติรู้ว่าได้เอานายวิโรจน์ไปทำแผนเขาพูดว่านายวิโรจน์เนี่ยถ้าไปทำแผนต้องโดนประชาทันใช่ไหมเพราะว่าตาย188ศพนายวิโรจน์ไม่เป็นอะไรเลยไม่มีใครทำอะไรเลยมีคนมาดูกันเฉยๆไม่มีใครมาฟางมาปาอะไรอย่างนี้เลยมันเป็นเพราะอะไรบุหรี่หนึ่งมวนอาจทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้แต่สิ่งที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมใหญ่จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากขนาดนี้ยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยอาคารทั้งสี่หลังของกลุ่มโรงงานเคเดอร์เป็นอาคารที่ออกแบบให้มีบันไดขึ้นลงอยู่ภายในทั้งสองฝั่งแต่ละอาคารมีทางเชื่อมถึงกันทุกชั้นโดยเฉพาะอาคาร1ถึง3อาคาร1ที่เกิดเหตุนั้นมีประตูทางเข้าออกได้3ด้านเมื่อเกิดเพลิงไหม้ที่ชั้นล่างด้านหนึ่งและลุกลามขึ้นพนักงานนับพันจึงต้องเบียดกันลงบันไดที่เหลืออยู่อีกข้างซึ่งมีความกว้างเพียง1เมตรครึ่งเท่านั้นบันไดช่วงนั้นจะเต็มหมดทุกชั้นเลยจะไม่มีทางลงไม่มีทางเบียดลงได้เลยทั้ง2ข้างเพราะคนจะลงในช่วงนั้นมากเพื่อนแฟนผมบอกว่าวิ่งลงมาแล้วแต่ออกไม่ได้ครับยามให้ไปออกอาคาร3ให้ไปออกด้านหลังไม่ให้ออกด้านหน้าครับชั้น3ชั้น4ก็ลงมา
ก็ต้องวิ่งดันขึ้นไปแล้วไปรวมอยู่ตรงบันไดบอกน้องสาวว่าทำไมไม่วิ่งลงมาถ้ามาตึกสองก็คงจะรอดตัวคนเขาบอกว่าวันนั้นปิดปกติเคยปิดไหมเขาบอกไม่ปิดแต่วันนี้ทำไมปิดปิดค่ะสะพานเชื่อมปิดล็อกมันมีทางออกทางไหนที่เป็นทางเลือกให้เราจะออกได้บ้างไม่มีเลยมีทางเดียวมีทางบันไดทางเดียวจ้ะแล้วก็ทางที่ว่าเขาล็อกแค่นั้นเองทางที่ล็อกหมายถึงทางที่เชื่อมไปยังอาคาร2เมื่อประตูทางเชื่อมถูกล็อกขณะที่ชั้นล่างไฟก็กำลังลุกลามขึ้นพวกเขาจึงอยู่ในอาคารที่ปิดตาอย่างสิ้นเชิงในสถานการณ์ที่ไร้ทางออกหลายคนเลือกเสี่ยงชีวิตกระโดดลงจากหน้าต่างแต่อีกหลายคนไม่มีโอกาสแม้แต่ตัดสินใจอาคารทั้งหลังได้ทรุดตัวทับพวกเขาพร้อมกับเพลิงที่ยังไม่อยู่ภายในเหล็กนั้นปกตินะครับความมั่นคงแข็งแรงนะถ้ามันเย็นแข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักมันมากเมื่อน้ำหนักมันมากเมื่อถูกความร้อนเผาก็มันก็จะอ่อนตัวมันก็จะยุบพังลงมาได้ง่ายนะครับนั่นคือสาเหตุสภาพของอาคารเนี่ยทางออกประตูฉุกเฉินเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่เพียงพอต่อจำนวนโรงงานและบางส่วนของทางออกฉุกเฉินนั้นก็ถูกล็อกไว้ด้วยดังนั้นก็เมื่อเกิดเหตุเนี่ยพนักงานก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้ทันท่วงทีทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณบันไดที่พบมากกว่า80รายออกข่าวเขาบอกค่ะวันนั้นนะเขาบอกว่าอยู่ตรงบันไดตรงคานเขาพูดอย่างนั้นเสื้อผ้าผมเขาก็อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นสร้างความเจ็บปวดให้ทุกคนที่อยู่ข้างหลังคุณกฤษกรและครอบครัวก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอเล่าให้ผมฟังว่าน้องสาวของเธอทำงานอยู่ที่บนอาคาร1ชั้น4เวลานั้นเธอเพิ่งมีลูกน้อยอายุเพียง2เดือนเท่านั้นและเธอกำลังสร้างอนาคตให้ลูกเขายังเด็กมากเล็กยังเล็กมากเลยแต่เล็กมากแล้วก็อยู่กับยายอย่างเดียวพวกนี้เขาก็ไปทำงานกันพอเริ่มโตเนี่ยค่อยๆบอกยังไงครับเรื่องของคุณแม่ครับส่วนก็เล่าฟังแล้วเขาเหมือนเขาไปด้วยตั้งแต่เล็กไงไปมาตลอดไงเวลามีงานมีเขาจะทำบุญทำอะไรเงี้ยเขาจะเขาเหมือนเขารู้ไปเองอ่ะเขาเคยถามไหมครับเคยถามถึงส่วนใหญ่จะบอกเขามากกว่าตอนเล็กๆเนี่ยก็จะบอกแม่ไปทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนเยอะๆนะเราก็จะพูดแบบนี้ตลอดให้เรียนเยอะๆตอนนั้นรู้สึกไฟไหม้จากตึกชั้น3ไปชั้น4คุณรันจวนมีน้องสาว2คนและหลานสาวอีก1คนที่ทำงานในโรงงานเคเดอร์ครับวันนั้นคุณรันจวนต้องเสียน้องสาวและหลานสาวไปพร้อมกันน้องสาวกับหลานที่เสียชีวิตคือกระโดดลงมาด้วยกันค่ะกระโดดลงมาก่อนที่ไฟจะไหม้ก่อนที่ตึกจะถล่มเพราะว่าคนที่รอดมาเขาเล่าให้ฟังว่าเห็นสองคนนี้อยู่ตรงมุมหน้าต่างจับแขนกันอยู่ก็แขนว่าจะกระโดดแล้วเผื่อรอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาศพไปเรียงกันที่ถนนอะเรียงยาวเลยคนไหนไฟไหม้เขาก็เอาสังกะสีปิดเจอน้องสาวศพที่4แล้วก็หลานศพที่7แต่ไม่ไฟไหม้คือกระโดดทั้งคู่เขากระโดดลงมาทั้งคู่ถึงได้รู้ว่าเสียชีวิตตอน2ทุ่มการค้นหาผู้รอดชีวิตและกู้ร่างผู้เสียชีวิตดำเนินไปทั้งหมด5วันคือตั้งแต่วันที่10ถึง15พฤษภาคม2536ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถสรุปยอดผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมด188รายไม่จริงค่ะไม่บอกได้เลยว่าไม่จริงเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็วันที่หน่วยไปรับเงินคือสงเคราะห์เขาจะจ่ายเงินอะไรเงี้ยพ่อแม่บางคนน่ะร้องห่มร้องไห้ว่าลูกสาวศพลูกสาวไม่เจอค
คือลูกสาวทำงานในนั้นแต่ไม่เจอศพก็คือไม่ได้ศพกลับบ้านหลายคนที่ไม่เจอศพลูกร้องไห้ใส่กันอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ก็คือหัวอกเขาหัวอกเราพี่ก็สงสารเขาว่าไม่เจอเลยเหรออะไรของไม่เจอลูกพี่ทำลูกป้าทำงานในนั้นคือไม่เจอแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่เจอศพก็คือไม่จ่ายตังค์เพื่อนพี่เขาก็ตายบนบันไดนั่นแหละเจอศพอีกคนนึงไม่เจอเลยนะคนนึงอะรุ่นน้องอะหายสาบสูญเลยมีร่างคนที่เสียชีวิตอีกเยอะเพราะว่าผู้สูญหายเยอะมากเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยทางเคเดอร์เนี่ยจะมีแต่คนอีสานถ้า 6-70% เลยเนี่ยจะเป็นคนอีสานซึ่งพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกไปทำงานที่ไหนบางครั้งที่มาก่อนหน้านั้นแล้วนะที่ผมเคยได้คุกคีอยู่เขามาทำเคเดอร์ทีหลังเนี่ยบางคนนี่ยังไม่ได้แจ้งให้พ่อแม่รู้เลยว่าตอนนี้ทำที่เคเดอร์นะไม่ใช่แค่188ศพมากกว่านั้นมากมากกว่าครับมากกว่าเยอะเลยก็พี่มาคำนวณแล้วไลน์พี่อ่ะมี150คนเพื่อนๆอยู่ชั้น4อ่ะแล้วตอนมารับเงินอ่ะวันแรกอ่ะที่มารับเงินเดือนครั้งแรกอ่ะเหลืออยู่70กว่าคนแล้วมันหายไปเนี่ยครึ่งนึงแล้วมาวันหลังประมาณวุ้ยจนไฟไหม้จนกี่เดือนหลายเดือนแล้วล่ะจนสิ้นปี36พี่ตอนที่เค้ามาเริ่มการเสร็จปูนเสร็จอะไรออกนะเค้ายังเจอหัวกะโหลกกันอยู่เลย188รายคือจำนวนผู้เสียชีวิตที่เจ้าหน้าที่กู้ได้แต่ยังมีอีกหลายสิบรายที่หายสาบสูญและไม่เคยมีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนค้นหาความจริง40ปีตลาดหุ้นไทย40ปีแห่งความทรงจำที่บางคนต้องแลกด้วยความตายสังเวยด้วยชีวิตติดตามได้ในรายการข่าวดังข้ามเวลาตอนที่สุดตลาดหุ้นไทยวันจันทร์ที่27เมษายนนี้4ทุ่มครึ่งทาง Modern Night TVเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานเคเดอร์ไม่ได้เพียงทำให้เกิดความสูญเสียแต่มันยังเปลี่ยนชีวิตของบางคนอย่างสิ้นเชิงแล้วพี่ไผ่หนักใจไหมครับที่ต้องเลี้ยงหลานตามลำพังครับทำหนักใจไม่ได้หนักใจแค่เพียงแต่ว่าเราต้องทำงานเพิ่มขึ้นนะไม่งั้นเดี๋ยวเงินไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างอะมันรักด้วยสงสารด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าอย่างพี่ไผ่เองก็ถึงขนาดว่าไม่มีครอบครัวเพื่อที่จะดูแลน้องเขามันก็คิดเยอะนะตอนนั้นน่ะเราคิดว่าถ้าเราแต่งงานไปถ้าเรามีลูกระหว่างลูกกับหลานเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวัดละเราจะรักใครเราก็ต้องรักลูกเราแล้วหลานล่ะผ่านมากว่า20ปีหลานรักในวัย2เดือนในวันนั้นเธอเติบโตและเรียนใกล้จบปริญญาตรีแม้จะขาดแม่แต่เธอก็ได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวอย่างเต็มที่เรื่องราวร้ายๆในอดีตได้เลือนลางกลายเป็นเหมือนหมอกควันที่กำลังสลายแต่ในขณะที่บางคนเหตุการณ์รุนแรงในวันนั้นกลับยังฉายชัดอยู่ในความทรงจำมาจนถึงปัจจุบันพี่ชานครับ6ปีที่อยู่ด้วยกันมีพยานรักด้วยกัน1คนครับแล้วก็กำลังจะมีอีกคนครับพอมาเจอเหตุการณ์เนี้ยมันส่งผลต่อสภาพจิตใจเรายังไงบ้างมันเป็นอะไรเป็นที่เลวร้ายมากมันคือเลวร้ายที่สุดในชีวิตตั้งแต่ที่เกิดมาไม่เคยเจออย่างนี้ไงครับเพราะว่าเราอีกอย่างนึงครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่มีความรักให้ซึ่งกันและกันครับแล้วอยู่ๆมันพังมันหายไปอ่ะก็ต้องเข้าใจว่าความสุขที่มันหายไปมันก็
แล้วสภาพจิตใจมันก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงจนไม่ไหวอะครับเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ร่างใหญ่น้ำหนักผม90กว่าจนลดน้ำหนักลดเหลือ40กว่าตอนไปตามหาไม่เจออะไรที่เป็นแบบที่เป็นที่ลักษณะคล้ายแฟนพี่เลยที่เป็นที่จดจำได้ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยครับครับไม่มีผมก็เลยเพื่อมั่นใจว่าเขาไม่สีครับเขายังอยู่แต่ว่าเขาจะต้องอยู่ที่ไหนที่หนึ่งที่ว่าเขาอาจจะจำอะไรไม่ได้แล้วอะระหว่างที่ผมขับแท็กซี่เนี่ยพอประมาณสักเที่ยงคืนผมก็จะไปจอดนอนหน้าโรงงานทุกคืนคือผมอยากเห็นเขามากไงหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นพี่ฉานตามหาแฟนอีกกี่ปีครับสิบกว่าปีแล้วผมก็คือขับรถไปทำงานไปหาไปอ่ะในสิบปีนี่ส่วนใหญ่ไปที่ไหนฮะส่วนมากครับจะเป็นที่โรงพยาบาลครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยไปดูที่ว่าเจอคนตายที่เป็นผู้หญิงไม่ทราบชื่ออะไรพวกนี้ผมก็ไปดูครับคือเบื้องคิดว่าจะต้องเจอเขาอ่ะไม่ได้คนที่มีชีวิตให้เห็นร่างก็ยังดีครับนี่ร่างผมก็ไม่เห็นมีของคนงานหญิงหลายคนที่มีภาวะจิตใจต่อหลังจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอาการนอนไม่หลับหรือว่ามีเรื่องของกำลังใจในเรื่องการจะต่อสู้ชีวิตต่อปัญหาหนึ่งที่เราพบหลังจากที่คนงานหญิงเสียชีวิตคืออันนี้จากการศึกษาภาระของพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายอะค่ะที่มีอายุมากครั้งหนึ่งเมื่อกว่า20ปีก่อนหลายชีวิตต้องพลิกผันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีในเย็นวันหนึ่งทั้งที่พวกเขาเพียงอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่นั่นกลับเป็นการเอาชีวิตเข้าแลกในท้ายที่สุดเหตุการณ์นั้นนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องเพื่อหามาตรการในการดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการรวมไปถึงสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่แรงงานควรได้รับมากขึ้นและในปี2552เนี่ยก็ได้มีการออกประกาศตัวหนึ่งขึ้นมานะครับที่จะให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยได้ปฏิบัติตามนะครับเพื่อที่จะถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็ทำให้จากหนักก็เป็นเบาได้ก็นั้นก็เรียกว่าประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมปี2552นะครับแล้วกฎหมายที่เราพยายามเรียกร้องเรื่องความไม่ปลอดภัยในการทำงานให้มีการแก้ไขกฎหมายหรือปรับปรุงเนี่ยเพื่อให้ลูกจ้างได้เข้าถึงสิทธิ์หรือการมีส่วนร่วมในกระบวนการในการตรวจสอบหรือมีคลินิกความปลอดภัยในมีคลินิกในการที่จะดูแลให้คำปรึกษาแนะนำกระบวนการในการเข้าถึงสิทธิ์นะคะก็เกิดขึ้นบ้าง20กว่าปีนะคะแต่ชีวิตของคนงานเหล่านั้นก็ยังผูกไว้กับเครื่องจักรชีวิตของคนงานเหล่านั้นก็ยังผูกไว้กับตึกรามที่สวยๆคนยากคนจนไม่มีโอกาสเลือกงานหรอกแต่ว่าเมื่อเขาไม่มีโอกาสเลือกงานแต่เขาควรจะมีความปลอดภัยในการทำงานที่ผ่านมาแม้จะมีความพยายามแก้ไขและผลักดันเพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ดีกว่าเดิมแต่ในทางปฏิบัติมาตรการต่างๆในเชิงโครงสร้างนั้นอาจยังไม่เพียงพอตัวเจ้าของสถานประกอบการเนี่ยจะต้องตระหนักจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งต้องเป็นแกนนำหลักในเรื่องที่จะทำให้พนักงานที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการนั้นๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยซ้ำแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของภาครัฐนี่ก็ต้องให้ความสำคัญในลักษณะของบังคับใช้อย่างจริงจังให้ตัวคนงานเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์เมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานซึ่งปัจจุบันนี้พี่มองว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากอดีตมากนักเลยในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานเวลาเดียวกันนี้เมื่อกว่า20ปีก่อนเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายคนเตรียมตัวเลิกงานเพื่อไปอยู่กับครอบครัวที่กำลังรอคอยไม่มีใครคาดคิดว่าเย็นนั้นจะเป็นวันสุดท้าย
ที่พวกเขาต้องวางลมหายใจไว้ที่นี่บทเรียนนี้ทำให้เกิดกฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้ดีขึ้นให้พวกเขามีคุณค่ามากกว่าสินค้าที่ได้จากหยาดเหงื่อให้พวกเขาได้กลับบ้านไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัย